ทุกคนนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยกลับมาพบกับพี่น้ำอีกแล้วนะคะพบกับพี่น้ำแบบนี้แสดงว่าเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกที่รับรองว่าทำได้ง่ายๆแน่นอนและวันนี้นะคะพี่น้ำก็มีกิจกรรมที่จะมาชวนเด็กๆเล่นสีเห็นไหมคะวันนี้สีเต็มโต๊ะเลยเราจะมาเล่นสีกันและวันนี้อาจจะต้องลุกนิดหน่อยเด็กๆสวมผ้ากันเปื้อนนะคะหรือว่าใส่เสื้อกันเปื้อนกันหน่อยก็ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมปูโต๊ะหรือว่าปูพื้นด้วยนะคะจะได้ไม่เลอะมากอ่ะเดี๋ยวกิจกรรมเราวันนี้นะคะชื่อกิจกรรมว่ากลมกลิ้งเล่นสีถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเอาละค่ะเด็กๆอุปกรณ์พร้อมแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังพี่น้ำพร้อมแล้วถ้างั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเราจับของกลมๆที่เราหาได้นะคะจุ่มสีได้เลยวันนี้จุ่มแม่สีสีแดงก่อนเป็นลูกแรกจุ่มเสร็จก็ลงมือกลิ้งเลยอื้อแบบนี้แหละนี่นี้เลยค่ะกลิ้งช้าๆไม่ให้เขาหลุดออกไปนะคะกลิ้งจนสีหมดเลยก็ได้แล้วก็จุ่มใหม่จุ่มสีแดงอีกสักครั้งดีกว่าหยอดลงไปแล้วก็กลิ้งเลยค่ะกลิ้งไปทางซ้ายกลิ้งไปทางขวาเอียงวนๆก็ได้จากนั้นก็จะเปลี่ยนสีนะคะเด็กๆจะใช้ลูกแก้วลูกเดิมก็ได้นะหรือจะเปลี่ยนลูกแก้วลูกใหม่ก็ได้คุณน้ำขอใช้ลูกแก้วลูกเดิมนะคะจุ่มสีน้ำเงินแล้วก็กลิ้งเลยนี่กลิ้งไปเลยอ๋อตอนแรกๆมันจะฝืดนิดนึงโอ้ระวังกลิ้งออกไปนะคะนี่ขั้นตอนนี้เด็กๆต้องเกรงมือให้ดีเลยนะคะเอียงซ้ายเอียงขวาเลี้ยงลูกกลมๆให้อยู่ในนี้เลยกลิ้งไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่น้ำจะเปลี่ยนลูกแก้วเอาลูกใหม่นะคะนี่จะมีความลื่นๆนิดนึงข้อควรระวังนะคะเด็กๆอย่าเผลอนำของเล่นที่เรากลิ้งสีเนี่ยเข้าปากเด็กขาดเลยนะคะเนาะเพราะว่าสีเนี่ยรับประทานเข้าไปไม่ได้นะคะเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะกลิ้งไปเลยแบบนี้ระหว่างที่เด็กๆกลิ้งนะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกเรื่องของการทรงตัวนะคะได้ฝึกทักษะที่มือกับตาเนี่ยทำงานประสานกันด้วยเห็นไหมคะเราอยากให้เจ้าลูกกลมๆเนี่ยนะคะกลิ้งไปทางไหนเราก็บังคับมือไปทางนั้นได้เลยค่ะในกระดาษของพี่น้ำนะคะเด็กๆมีสีสันโอ้ติดใส่ๆหน่อยมีสีสันหลากหลายเลยความสนุกยังไม่จบขอเพิ่มอีกสักนิดละกันนะคะขอเพิ่มลูกที่สองลงไปลูกที่สามเลยนะลูกที่สามจุ่มสีน้ำเงินดีกว่าใส่ลงไปและลูกที่สี่ใส่สีเหลืองแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะสนุกแค่ไหนนี่ลูกไปแล้วเห็นไหมคะกลิ้งไปเลยนี่มีการกลิ้งไปกระทบกันด้วยนะเด็กๆดูสิขยับไหมขยับแล้วนี่โอ้ออกไปข้างนอกแล้วเรียบร้อยนะคะเหลือตอนนี้เหลือ2ลูกค่ะนี่ผลงานเบื้องต้นของพี่น้ำเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรามีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วเป็นแม่สีหมดเลยแต่ว่าพอผสมกันแล้วเด็กๆช่วยพี่น้ำดูหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีสีอะไรเพิ่มเข้ามาสีเขียวนั่นเองนี่คะเห็นไหมคะมีสีเขียวด้วยพอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเด็กๆก็เอากระดาษออกมาจากภาชนะนะคะแล้วก็ตากไว้รออดใจรอให้เขาแห้งก่อนนะคะพอกระดาษแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเด็กๆจะเอากระดาษนี้เนี่ยนะคะไปทำอะไรต่อก็ได้เด็กๆบางคนอาจจะเอาไปทำเป็นการ์ดนะคะเขียนข้อความส่งให้เพื่อนๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือเด็กๆบางคนอาจจะเอากระดาษแบบนี้นะคะไปห่อของขวัญก็ได้วันนี้ถือว่าเราได้กระดาษที่เราออกแบบลวดลายด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สนุกมากๆด้วยเนาะหรือบางคนอาจจะเอาไปทำเป็นโมบายก็ได้ประดิษฐ์อะไรได้หลากหลายเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเด็กๆเนี่ยนะคะเอาไปทำอะไรอย่าลืมนะคะส่งภาพผลงานมาที่ใต้คอมเมนต์นะคะใต้คลิปของเราแบ่งปันให้พี่น้ำทีมงานแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยกันนะคะแล้วก็จะได้กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าที่สนุกกว่านี้แน่นอนวันนี้พี่น้ำต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ